าวโดย KC Auto ครบเครื่องเรื่องแก๊สติดรถยนต์ Pawasa V9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่าย SVTV CableNetเน็ตเร็ว10เมกเคเบิล75ช่องรายการเพียง699บาทสมัครวันนี้โทร038-765-184-6สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข่าวกันเช่นเคยครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:00 น.โดยประมาณนะครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับและเหตุการณ์ต่างๆในจังหวัดชลบุรีของเรานะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมปรัชญาประหยัดพร้อมกับทีมข่าวแสนสุขนิวครับมากันที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่าครับในวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนสุขนะครับได้มีการแถลงข่าวนะครับที่มีการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นนะครับจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ซึ่งก็ทะเลาะวิวาทกันนะครับที่ร้านเกมร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งย่านถนนนงหัดบางแสนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลตำรวจตรีคัชชาท่าศาสตร์ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับร่วมกับพันตำรวจเอกอิทธิพรโพทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแสนสุขครับแถลงข่าวจับกลุ่มวัยรุ่นนะครับทำร้ายร่างกายบริเวณร้านเกมนะครับที่ชื่อว่าแมรี่นะครับอยู่บริเวณถนนลงหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนื่องจากวันที่13นะครับพฤษภาคม2556ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้รับแจ้งครับว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันครับบริเวณร้านเกมแมรี่เจ้าหน้าที่นะครับจึงรีบรุดนะครับไปตรวจสอบนะครับพบนะครับนายณัฐวัฒน์ศรีเจริญอายุ16ปีครับได้รับอาการบาดเจ็บจากการถูกของแข็งตีที่ศีรษะและนายวรชาติปิ่นทองนะครับอายุ16ปีได้รับอาการบาดเจ็บจากการถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดครับซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ถูกนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาครับและต่อมาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่านายณัฐวัฒน์ศรีเจริญนะครับอายุ16ปีได้เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม2556เวลาประมาณ15นาฬิกาครับภายหลังจากการเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมประชุมนะครับวางแผนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายโดยจากการสืบสวนครับพบว่ากลุ่มคนร้ายมีจำนวน6คนครับโดยมีนายธานันท์สังหนวมนะครับหรือโบ๊ทอายุ23ปีเป็นแกนนำครับแล้วก็มีนะครับนายธานนท์นะครับสังนวมหรือไข่นะครับอายุ21ปีนะครับซึ่งนายไข่นะครับเป็นผู้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงนายวรชาตินะครับจนได้รับอาการบาดเจ็บนะครับทางเจ้าหน้าที่ครับจึงได้ประสานงานนะครับกับทางสถานีตำรวจต่างๆโดยนะครับไปพบตัวคนร้ายที่หนีไปกบดานอยู่จังหวัดศรีสะเกษจึงนำกำลังนะครับเข้าจับกุมซึ่งนายธานนท์สังนวมนะครับหรือใครอายุ21ปีนะครับเราก็ได้พบตัวในที่เกิดเหตุด้วยนะครับก็คือที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ยังรวมถึงนายธานันท์นะครับสังนวมหรือโบ๊ทนะครับอายุ23ปีนายธารทรนะครับสังนวมหรือบีชนะครับอายุ19ปีแล้วก็นายอภิวัฒน์นะครับชื่นกลิ่นอายุ17ปีนะครับพร้อมกันตรงนี้นะครับยังพบของกลางนะครับซึ่งเป็นอาวุธปืนนะครับออโตเมติกขนาด 7.65 กระสุนปืนขนาด 7.65 อีก5นัดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วนะครับอีก1นัดด้วยรวมถึงกล่องพลาสติกนะครับที่ใช้เก็บปืนจำนวน1กล่องนะครับโดยการสอบถามผู้ต้องหานะครับให้การสารภาพว่าร่วมกันทำร้ายผู้เสียชีวิตจริงนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนะครับไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนผู้ต้องหาอีก2คนนะครับที่เหลือทางเจ้าหน้าที่ครับจะรีบเร่งนะครับติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดครับสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผู้ปกครองนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับจะต้องมีการสอดส่องดูแลนะครับบุตรหลานให้ดีนะครับในเรื่องของการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับการไปเล่นเกมกันก็ดีการไปมั่วสุมก็ดีรวมถึงนะครับอาวุธปืนเนี่ยไปอยู่ในมือเด็กในมือเยาวชนลูกหลานของท่านได้อย่างไรนะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับซึ่งเป็นเหตุเกิดเพลิงไหม้นะครับซึ่งมีเหตุเพลิงไหม้ลุกไหม้นะครับโกดังเก็บไม้อัดแห่งหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงนะครับใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นที่สำเร็จนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นหญ้าแห้งแล้วก็เป็นไม้อัดซึ่งไวต่อเชื้อเพลิงไวต่อไฟอย่างดีเลยครับไปดูกันครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา15นาฬิกาครับพันตำรวจโทคมพลคำคมนะครับสารวัตร
เวรสภ.พานทองนะครับได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณโกดังนรินทร์เสาเข็มนะครับเลขที่44/4หมู่7ถนนบ้านเก่าสุขุมวิทนะครับตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับประสานรถดับเพลิงนะครับจำนวน5คันเข้าระงับเพลิงครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าต้นเหตุของเพลิงลุกไหม้นะครับนั่นก็คือหญ้าข้างทางนะครับซึ่งจากนั้นนะครับก็ลามอย่างรวดเร็วนะครับเข้าไปไหม้ในโกดังชั้นเดียวนะครับซึ่งสร้างด้วยไม้นะครับแล้วก็เป็นโกดังเก็บไม้อัดจำนวนมากด้วยทราบเจ้าของนะครับโกดังคือนางจินดาเหล็กก้าอายุ43ปีนะครับแล้วก็ไหม้บ้านพักคนงานนะครับอีก5หลังด้วยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาดับนานกว่า1ชั่วโมงครึ่งแต่เพลิงก็ไม่มีทีท่าที่จะสงบลงนะครับเนื่องจากเพลิงไฟเนี่ยนะครับได้ไหม้หญ้าข้างทางนะครับผสมกับไม้อัดซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับจึงทำได้เพียงแค่ฉีดน้ำหล่อเอาไว้นะครับไม่ให้เพลิงเนี่ยขยายวงกว้างไปกว่าเดิมและรอให้เชื้อเพลิงนะครับไหม้จนหมดนะครับจนกว่าเพลิงนั้นจะสงบลงไปเองครับจากการสอบถามนางจินดานะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับมีเพลิงไหม้หญ้าข้างทางนะครับซึ่งติดกับร้านของตนเองลูกน้องเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะดับต้นเพลิงให้นะครับแต่ก็ไม่สำเร็จเพลิงจึงนะครับได้ลุกนะครับไหม้โกดังอย่างรวดเร็วกินพื้นที่รวมนะครับกว่า200ไร่นะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวครับและเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากอากาศที่แห้งแล้งนะครับจนเกิดการเสียดสีของต้นหญ้าแล้วก็ลามเข้าติดโกดังเก็บไม้อัดดังกล่าวจนเกิดความเสียหายครับแหมอากาศช่วงนี้นะครับในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยร้อนไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูแลกันนะครับสอดส่องกันในส่วนของป่านะครับป่าไม้นะครับหรือว่าทุ่งหญ้าแห้งนะครับในเรื่องของเพลิงไหม้บางทีนะครับมีคนที่สูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่นะครับเข้าไปข้างทางก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ข้างทางได้ก็ขอวิงวอนกันนะครับว่าต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งช่วงนี้หน้าแรงครับแต่ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับบริษัทแสนสุขวิชั่นจำกัดผู้นำในการผลิตสื่อที่ครอบคลุมที่สุดในเมืองบางแสนมีความประสงค์รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์และในงานข่าวเพื่อรองรับการเติบโตของรายการเคเบิลทีวีในจังหวัดชลบุรีจำนวน2ตำแหน่งดังนี้1พนักงานตัดต่อรายการ1อัตรา2ช่างภาพเคลื่อนไหว1อัตราคุณสมบัติดังนี้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ที่บริษัทแสนสุขวิชั่นจำกัดฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ชั้น5ตึกเซ็นจูรี่เวดดิ้งสตูดิโอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-385-277-8 KC Auto แหล่งรวมหลากหลายบริการสำหรับรถยนต์ครบวงจรให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมั่นใจได้ในความปลอดภัยแบบ 100% เต็มพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆอีกมากมายที่ได้มาตรฐานและที่พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ของคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ KC Auto เปิดบริการแล้ววันนี้ทั้ง2สาขาสาขาใหญ่ตรงข้ามเมทโคชลบุรีโทร038-384-343และ086-378-2282สาขาศรีราชาโทร038-323-688และ089-443-5335เปลี่ยนวินาทีที่คุณเคยรู้จักนับจากนี้1วินาทีของคนไทยจะรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากกว่าจากการรับส่งความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตต่อวินาทีบนเทคโนโลยี 3.9G ของ TOT ช่วยให้ธุรกิจไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้ทุกที่ให้ทุกวินาทีของคนไทยมีความหมายมากขึ้น TOT 3Gสวัสดีค่ะส่วนผสมหลักของเมนูในวันนี้คือมนุษย์ควรเลือกมนุษย์ที่ไม่อ้วนลงพุงเพราะโรคเพียบรอบพุงจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินลดพุงก่อนขั้นที่1เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ขั้นที่2เดินหรือแกว่งแขนแค่นี้ก็ได้หน้าท้องแบนราบน่ารับไม่อ้วนลงพุงชีวิต
ก็รอดปลอดภัย SVTV Cable Net ให้คุณเต็มอิ่มกับความบันเทิงในการดูหนังและรับชมช่องรายการกว่า75ช่องพร้อมเล่นอินเทอร์เน็ตแบบจุใจไม่จำกัดด้วยความเร็วสูงสุด10เมกในราคาคุ้มสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง699บาทต่อเดือนโทร0387651846 SVTV ความสุขที่ยิ้มรับพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวสำหรับลูกค้าเก่าติดต่อขอรับสิทธิ์ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผมคิดเสมอว่าความสำเร็จต้องเริ่มจากความตั้งใจใส่ใจในทุกรายละเอียดกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีล้มบ้างท้อบ้างก็ต้องอดทนมองหาจุดผิดพลาดและนำมาแก้ไขแล้วสักวันความตั้งใจก็จะเป็นจริงเพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวพาวเวอร์ซาว V9เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายกลับเข้าสู่รายการข่าวกันต่อในช่วงนี้นะครับมากันที่ข่าวต่อไปครับเลขาธิการนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดินทางเป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาครับที่ได้รับทุนการศึกษานะครับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ห้องประชุมราชาวดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกครับหรืออีเทคได้จัดการต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาครับในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาศึกษาต่อในระดับปวสที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเป็นเวลา2ปีโดยมีนายบัณฑิตศรีพุทธังกูลเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายชลิตเพชรรัตน์ขออภัยครับพร้อมด้วยนายชลิตเพชรรัตน์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2ดร.ประเสริฐกินชูผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกและผู้บริหารสถานศึกษากล่าวต้อนรับนอกจากนี้ครับยังมีผู้บริหารจากบริษัทเอกชนทั้ง3บริษัทที่เข้าร่วมทำ MOU กับวิทยาลัย E-Tech ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับโครงการดังกล่าวครับเป็นโครงการพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกได้นำถวายจำนวน29ทุนโดยมีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ทั่วไปจำนวน21คนและทั้ง21คนจะต้องรับการเรียนภาษาไทยเป็นเวลา4เดือนจากนั้นครับต้องผ่านการสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยโดยมีผู้สอบผ่านจำนวน18คนแต่นักศึกษารายหนึ่งได้เข้าทำงานนะครับที่สถานกงสุลประเทศกัมพูชาจึงขอสละสิทธิ์ครับก็ไปคัดเลือกก็ได้มา21คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ทางราชสำนักก็ส่งท่านพันตรีธนงชัยกับท่านอัมพันธ์ไปสอนภาษาไทยเป็นระยะเวลาทั้งหมด4เดือนละแล้วก็ผมก็ไปทดสอบเป็นระยะเข้าไปพบไปพูดคุยเป็นระยะแล้วก็สุดท้ายมีนักเรียนสอบผ่านทั้งหมด17คน17คนก็ถึงวันเนี้ยที่จะต้องเมื่อวานเนี้ยที่เราไปรับมาก็มาถึงก็จะเข้าไปทำงานกับสถานประกอบการในเบื้องต้นนี้มีอยู่ที่ E-Tech เป็นผู้ช่วยอาจารย์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ยูนิต UHM United On Maker ผู้ชายเป็นช่างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ Final เป็นพวกบริหารธุรกิจนี่จะเป็นที่มาครับแล้วการเรียนเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยจะเหมือนกันกับนักศึกษาไทยไหมคะเป็นหลักสูตรเดียวกันแต่เป็นหลักสูตรทำงานด้วยเรียนด้วยเป็นระบบทวิภาคีนะครับเหมือนกันทุกอย่างเพราะเขาจะต้องมีพาสปอร์ตมาแล้วขอ Student Visaเรื่องเราจะจัดการให้เราออกค่าเทอมให้ออกค่าใช้จ่ายระหว่างเรื่องเอกสารทั้งหมดเราให้หมดยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นะครับต้องทำงานแล้วก็มาใช้จ่ายครับต่อเลยเมื่อกี้ครับต่อที่เหลือครับและนอกจากนี้นะครับยังมีนักศึกษากัมพูชานะครับคนหนึ่งนะครับที่เรียนสาขาบัญชีนะครับชื่อนางสาวโจรินดานะครับบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่ประเทศไทยและวิทยาลัยอีเทคครับถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยโดยตนจะตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณชาวไทยทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับหนูอยากได้ความรู้ไปพัฒนาประเทศของหนูให้เจริญกับประเทศไทยค่ะอาศัยแค่2ปีอีกเราต้องเข้าอาเซียนและความสัมพันธ์นี้มีสำคัญมากสำหรับในประเทศทั้ง2ค่ะประเทศกัมพูชาจากประเทศไทยค่ะต้องนับถือเป็นพี่น้องกันค่ะการศึกษานะครับไม่มีพรมแดนขีดกั้นนะครับเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะครับสำหรับในเรื่องของการศึกษาที่เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ว่าจากประเทศไทยนะครับไปเป็นนักเรียนทุนเรียนตามประเทศต่างๆนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศต่างๆที่นำนักศึกษานักเรียนมาเรียนในประเทศไทยนะครับในโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทุนนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะครับที่ทรงนะครับห่วงใยนะครับแล้วก็ใส่พระทัยนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับของเพื่อนบ้านนะครับรวมถึงนะครับเป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดนะครับด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกันด้วยนะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับเทศบาลอ่างศิลาครับได้มีการจัดประถมนิเทศนะครับก่อนเปิดเทอมนะครับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับประจำปี2556ครับเมื่อวานนี้นะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับเทศบาลเมืองอ่างศิลานะครับนางสังวรนะครับกาชันนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2556ครับพร้อมทั้งแจกของใช้นะครับมีผ้าห่มแปรงสีฟันแล้วก็เครื่องนอนนะครับให้กับผู้ปกครองจำนวนกว่า154ชุดทางกองการศึกษานะครับเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้ตระหนักนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ปกครองนะครับและนักเรียนในการเตรียมนะครับความพร้อมด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงได้จัดการปฐมนิเทศขึ้นนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งนะครับยังเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนนะครับในการเตรียมตัวไปเรียนช่วงเปิดเทอมนะครับตลอดจนทำความเข้าใจกับพ่อแม่นะครับผู้ปกครองให้ได้ทราบถึงการจับประสบการณ์นะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแนวทางปฏิบัติร่วมกันนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ปกครองได้เรียนรู้เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพให้กับบุตรหลานของท่านโดยการจัดครั้งนี้นะครับได้มีนักเรียนและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองอ่างศิลาจำนวน50เข้าร่วมกว่า300คนครับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับของการเปิดภาคเรียนนะครับของน้องๆหนูๆ นะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขด้วยนะครับทางทีมข่าวแสนสุขนิวของเราก็ได้ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันว่าวันแรกของการเปิดเทอมของน้องๆเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับวันนี้นะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขครับได้ทำการเปิดภาคเรียนนะครับเป็นวันแรกนะครับของปีการศึกษา2556ครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีผู้ปกครองนะครับนำบุตรหลานมาส่งให้กับทางศูนย์ได้ดูแลส่วนบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องๆ นะครับที่เพิ่งเข้าเรียนเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับโดยน้องๆหลายคนนะครับก็คงรู้สึกสนุกนะครับที่ได้รับบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆนอกจากนี้นะครับยังมีน้องๆอีกหลายคนครับที่ยังร้องไห้นะครับเมื่อต้องจากกับผู้ปกครองที่มาส่งจนไม่กล้าเข้าห้องเรียนนะครับทำให้ทางครูประจำชั้นนะครับต้องให้ผู้ปกครองนะครับเข้ามาอยู่ในห้องเรียนคอยปลอบนะครับบุตรหลานของท่านนะครับไปก่อนที่จะ
กลับบ้านไปนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับการเปิดเทอมวันแรกนั้นนะครับทางครูประจำชั้นก็ได้แนะนำนะครับถึงวิธีต่างๆนะครับรวมถึงนะครับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองถึงนโยบายนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้กำหนดขึ้นนะครับอย่างสิ่งของจำเป็นสำหรับน้องๆในการมาโรงเรียนและการปฏิบัตินะครับเมื่อน้องๆนะครับกลับบ้านไปซึ่งก็ได้รับการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนะครับทั้งนี้ครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับนับว่าเป็นความตั้งใจของผู้บริหารเมืองแสนสุขนะครับที่ทำการรวบรวมนะครับศูนย์เด็กเล็กที่กระจายอยู่ในโรงเรียนต่างๆของเขตเทศบาลเพื่อต้องการนะครับพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กๆนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจะรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งหลังจากเปิดทำการสอนมานะครับนับว่าได้เสียงตอบรับนะครับการตอบรับจากผู้ปกครองนำบุตรหลานนั้นมาศึกษานะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างดีครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนโยบายที่ดีของผู้บริหารของเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการเรียนนะครับให้กับน้องๆหนูๆที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยครับแต่ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในรายการข้อข่าวกันต่อครับSVTV Cable Net ให้คุณเต็มอิ่มกับความบันเทิงในการดูหนังและรับชมช่องรายการกว่า75ช่องพร้อมเล่นอินเทอร์เน็ตแบบจุใจไม่จำกัดด้วยความเร็วสูงสุด10เมกในราคาคุ้มสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง699บาทต่อเดือนโทร0387651846 SVTV ความสุขที่ยิ้มรับพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวสำหรับลูกค้าเก่าติดต่อขอรับสิทธิ์ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดPowerSound V9 ศูนย์บริการคุณภาพเสียงและคาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้นำเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ก้าวล้ำสู่ความทันสมัยการันตีฝีมือระดับแชมป์เอเชียคนแรกของไทยกับการติดตั้งมาตรฐานระดับโลกสัมผัสทุกความบันเทิงในรถยนต์สุดยอดทุกขุมพลังเสียงเก็บทุกรายละเอียดของดนตรีที่นี่ที่เดียวในภาคตะวันออกPowerSound V9 ปรับแต่งเสียงระดับแชมป์ด้วยโปรเซสเซอร์เทคโนโลยีการจูนเสียงอัจฉริยะแห่งอนาคตทำงานแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรวดเร็วทันใจในการทำงานบริการด้วยทีมงานที่เพียบพร้อมเราใส่ใจทุกขั้นตอนจึงกล้ารับประกันความพึงพอใจสูงสุดทุกชิ้นงานพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ทุกสาขา Tesco Lotus ชลบุรีตึกคอมชลบุรีพัสมอลอมตะนครบิ๊กซีชลบุรีสาขาใหญ่ก่อนถึงแยกสะพานข้าวหลามและสาขาขายส่งก่อนถึงแยกวัดบางเป้งโทร038-383-947 038-383-926 PowerSound V9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายโปรโมชั่นพิเศษติดตั้งวิทยุ Sony 2ดิมรุ่น701 1เครื่องลำโพงแยกชิ้น6นิ้ว2ชิ้น Power Amp 2ตัวซับวูเฟอร์10นิ้ว1คู่ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 49,990 บาทเท่านั้นยังไม่พอติดตั้งวันนี้รับไปอีกเลยทันทีกับทีวี Sony ขนาด32นิ้ว1เครื่องสวัสดีค่ะส่วนผสมหลักของเมนูในวันนี้คือมนุษย์ควรเลือกมนุษย์ที่ไม่อ้วนลงพุงเพราะโรคเพียบรอบพุงจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินลดพุงก่อนขั้นที่1เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ขั้นที่2เดินหรือแกว่งแขนแค่นี้ก็ได้หน้าท้องแบนราบหน้ารับไม่อ้วนลงพุงชีวิตก็รอดปลอดภัยบริษัทแสนสุขวิชั่นจำกัดผู้นำในการผลิตสื่อที่ครอบคลุมที่สุดในเมืองบางแสนมีความประสงค์รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์และในงานข่าวเพื่อรองรับการเติบโตของรายการเคเบิลทีวีในจังหวัดชลบุรีจำนวน2ตำแหน่งดังนี้1พนักงานตัดต่อรายการ1อัตรา2ช่างภาพเคลื่อนไหว1อัตราคุณสมบัติดังนี้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ที่บริษัทแสนสุขวิชั่นจำกัดฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ชั้น5ตึก The Century Wedding Studioสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-385-277-8เปลี่ยนวินาทีที่คุณเคยรู้จักนับจากนี้1วินาทีของคนไทยจะรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากกว่าจากการรับส่งความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตต่อวินาทีบนเทคโนโลยี 3.9G ของ TOT ช่วยให้ธุรกิจไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้น
ปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้ทุกที่ให้ทุกวินาทีของคนไทยมีความหมายมากขึ้น TOT 3GKC Auto แหล่งรวมหลากหลายบริการสำหรับรถยนต์ครบวงจรให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมั่นใจได้ในความปลอดภัยแบบ 100% เต็มพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆอีกมากมายที่ได้มาตรฐานและที่พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ของคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ KC Auto เปิดบริการแล้ววันนี้ทั้ง2สาขาสาขาใหญ่ตรงข้ามเมทโคชลบุรีโทร038-384-343และ086-378-2282สาขาศรีราชาโทร038-323-688และ089-443-5335กลับเข้าสู่รายการข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขครับได้มีการจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพนะครับเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลแสนสุขนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนนะครับในพื้นที่ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขครับจัดกิจกรรมนะครับตรวจสุขภาพในโครงการชาวแสนสุขร่วมใจห่วงใยสุขภาพประจำปี2556ครับซึ่งได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตการเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดตรวจสอบกรดยูริกครับเพื่อตรวจสอบหาความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาต์ตรวจการทำงานของตับและเพื่อคัดกรองนะครับแล้วก็ลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ได้มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขครับทยอยเดินทางมาเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมแพทย์ครับจากโรงพยาบาลชลบุรีเป็นผู้ทำการตรวจคัดกรองนะครับสุขภาพในครั้งนี้พร้อมกับนำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับคอยบริการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องจากทางเทศบาลได้มุ่งเน้นครับแล้วก็ต้องการให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและด้วยการส่งเสริมสุขภาพทางเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับรณรงค์ให้ประชาชนได้สามารถดูแลนะครับแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพของตนเองได้เพื่อห่างไกลจากโรคร้ายครับผมสำหรับโครงการนี้นะครับจะจัดขึ้นอีก1ครั้งนะครับในวันที่17พฤษภาคมนี้ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขเวลา 7:30 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถไปร่วมได้ในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับมีชาวประมงนะครับที่อยู่บริเวณคลองยี่รัดจังหวัดชลบุรีนะครับจับเต่ายักษ์นะครับยาวเกือบ1เมตรนะครับซึ่งมีการขึ้นทะเบียนของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลด้วยนะครับในขณะที่ว่ายมาเกยตื้นห่างจากฝั่งเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับผู้สื่อข่าวครับได้รับแจ้งจากชาวประมงนะครับชุมชนคลองยี่รัดนะครับตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับว่าสามารถจับเต่าทะเลขนาดใหญ่นะครับได้1ตัวนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเต่าทะเลตัวดังกล่าวเป็นพันเต่ากระนะครับเพศเมียถูกจับนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในถังน้ำพลาสติกสีฟ้าขนาดความยาว95เซนติเมตรความกว้างนะครับ55เซนติเมตรน้ำหนัก 52.2 กิโลกรัมนะครับสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีร่องรอยบาดแผลนะครับจากการถูกทำร้ายหรือว่าอาการบาดเจ็บจากการติดอวนของชาวประมงนะครับสภาพผิวบนกระดองนะครับมีตะไคร่น้ำแล้วก็เพียงทะเลจับตัวหนาจึงคาดการว่าเต่าตัวดังกล่าวนะครับน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนอกจากนี้นะครับบริเวณขาหน้านะครับข้างซ้ายของเต่าตัวนี้พบแถบนะครับเหล็กอลูมิเนียมนะครับฝังรหัส TH1146 นะครับซึ่งเป็นรหัสนะครับของสัตว์ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนำมาทำการวิจัยและได้ปล่อยกลับทะเลคืนสู่ธรรมชาตินะครับทางด้านนางพยอมนะครับอุดมตั้งตระกูลนะครับผู้พบเต่ากระตัวดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าขณะที่ตนถีบกระดานนะครับออกไปหาหอยนะครับห่างจากฝั่งราว1กิโลเมตรพบเต่าตัวดังกล่าวนะครับติดอยู่นะครับในร่องน้ำไม่สามารถกลับลงทะเลได้นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลเนี่ยค่อนข้างลดลงด้วยตนนะครับจึงได้นำเต่าตัวนั้นนะครับขึ้นกระดานเรนและถีบกลับมายังฝั่งเพื่อหวังจะช่วยชีวิตนะครับ
ทั้งนี้นะครับเต่าตัวดังกล่าวนะครับอยู่ในสภาพร่างกายนะครับที่ไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับทางประมงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจึงได้แนะนำนะครับให้ชาวบ้านนำออกไปปล่อยกลางทะเลกลับสู่ธรรมชาตินะครับเมื่อน้ำขึ้นส่วนสาเหตุที่เต่ากระขนาดใหญ่เข้าฝั่งขนาดนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงของกำลังออกมาว่ายน้ำหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับและไม่สามารถกลับลงทะเลน้ำลึกได้ทันนะครับเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาดังกล่าวตอนนั้นเต่ากระนะครับนับว่าเป็นสัตว์ทะเลหายากนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับจนถูกขึ้นบัญชีให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1และจัดอยู่ใน appendix นะครับของอนุสัญญาไซเตรสด้วยซึ่งในประเทศไทยนะครับเหลือจำนวนเต่ากระเพียงน้อยนิดนะครับลดจำนวนลงจากอดีตถึง10เท่าครับตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเต่ากระตัวนี้นะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการข่าวของเรานะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา18 นาฬิกาโดยประมาณหลังเคารพธงชาติกับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับเหตุการณ์ต่างๆในจังหวัดชลบุรีและรวมถึงนะครับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยที่คุณสามารถแจ้งผ่านรายการข่าวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์038 385 2778หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับพิมพ์ตัว K ตามด้วยข้อความส่งมาที่422-1300นะครับแล้วอีกหนึ่งช่องทางด้วยครับนั่นก็คือช่องทางใน Facebook ของเราครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับผมปัชญาประหยัดและทีมข่าวแสนสุขนิวลาไปก่อนสวัสดีครับ